เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมล้ำเลิศพ,พ,พัวพันาาชโชติผู้แทนราษฎรเขตหกจังหวัดสุริมในนามสมาชิกพรกภูมิใจไทยขอแสดงความไม่อาลัยเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ปกครอง,องของครูและนักเรียนจากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาในครั้งนี้วันนี้ขอหารือท่านประธานผมได้รับฟังปัญหาจากนางพรทิพย์มังกร และคณะทำงานบริการสุขภาพชุมชนเทศบาลอำเภอสังกะสภาองคอ์กรของผู้บริโภคเป็นองคอ์กรนำร่องทั่วประเทศในการขับเคลื่อนสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันรัฐบาลได้จัดให้มีสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าช่วยเหลืออุดหนุนเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง6ปีเดือนละ0 0บาทสำหรับมารดาที่มีรายได้ปีละไม่เกิน1แสนบาทต่อปี ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมกับสภาพค่าใช้ใจ่ายในปัจจุบันท่านประธานครับค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบัน300บาทและระัฐมนตรีกระทรวงแรงงานประกาศจะขึ้นค่าแรงทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกเป็น400บาทต่อว,วันตตกเดือนละ9,000บาทถึง12,000บาทปีหนึ่งรวมรายได้ประมาณ1 8 0 0 0บาทและ1 0 0 0 0 0ถึง1 4 0 0 0บาทต่อปีแสดงว่ารายได้เกิระเบียบที่รัฐบาลกำหนดไว้ ก็ผมขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบพิจารณาปลดล็อกแก้ไขระเบียบคำนวณที่มาของรายได้ของบรรดา,นานเด็กต่อไปเพื่อเป็นการไม่ขัดระเบียบกฎหมายจะได้ช่วยเหลือสวัสดิการเด็กเล็กแรกเกิดถึง6ปีทั่วหน้าได้เป็นการไม่ขัดต่อระเบียบต่อไปเพราะเรื่องการเลี้ยงดลูลูกหลานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของครอบครัวแต่เป็นเรื่องที่นโยบายการเมืองและสังคมต้องช่วยกันครับขอบคุณท่านประธานครับ